แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอบคุณคุณ Resident Evil คุณสัตสินิภาคุณสายฟิวี8คุณไซไฮและคุณณภัทรมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VIP Battle Channel ครับคลิปนี้โปรไฟล์กลับมาอีกแล้วนะครับก็จริงๆจากเนี้ยมันจะมีประมาณ3คลิปที่มันค้างไว้อยู่นะครับผมเดี๋ยวพอจบอีตัว3คลิปเนี่ยก็อาจจะมีมาเพิ่มนะครับผมแต่อาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าหลังอย่างเงี้ยเราจะให้เวลากับแวนการ์ดซีโร่เหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวแวนการ์ดซีโร่เองวันที่1มันจะมาแล้วอ่ะมาเริ่มกันเลยครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ครับก่อนจะไปดูกันเราก็มาพูดกันอย่างเหมือนเดิมว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกผมใครอยากใส่อะไรใครอยากเพิ่มเติมอะไรนะครับผมนะก็สามารถเปลี่ยนกันได้นะครับนะอันนี้คือการนำเสนอเด็กในรูปแบบที่เราจัดนะครับผมนะก็ใครอยากจะแบบลองปรับตรงนู้นลองปรับตรงนี้ก็ลองได้ตามสบายครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับวันนี้ขออนุญาตเป็นสายหุ่นยนต์ก่อนแล้วกันนะครับนะก็จะเป็นโนวาแกปเปอร์ครับสายสัตว์เทวะนะครับโอเคไปดูกันเลยก่อนอื่นครับตัวเริ่มนะครับผมก็จะเป็นไวท์ไทเกอร์เพราะว่าสัตว์เทวะมันต้องใช้ไวท์ไทเกอร์อยู่แล้วมันถูกบังคับนะครับก็จะมีในส่วนของทิกเกอร์เนี่ยเรายังใส่เป็นฟอนต์เหมือนเดิมนะเพราะว่าฟอนต์นี่มันมีผลดีกว่านะครับอันอื่นค่อนข้างพอสมควรเลยแล้วก็ดอ6ครับฟอนต์6ดอ6ฮิว4ตามนี้นะครับผมขออนุญาตเลื่อนนิดนึงอาจจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเป็นแคนฟอร์ดนะอาคาแคนแอคเซลที่แบบปกติเลยเพราะว่าแอคเซลหลักๆเราจะใส่ประมาณนี้กันเกือบหมดนะครับมีดอ6ใบที่เหลือจะเป็นคีย์จะเป็นฟอนต์ก็แล้วแต่เกรด1ครับเป็นเกรด1ตัวใหม่ของชุดนี้ขออนุญาตอ่านเทคอีกทีนึงเทคมันบอกว่าออโต้ในช่องเรียกการ์ดวันเบอร์เทิร์นเมื่อยูนิตอื่นของคุณโจมตีถ้าเป็นการ์ดแล้วเป็นเกรด3หรือสูงกว่าติดชื่อสัตว์เทพนะครับก็โซบาร์1สแตนตัวมันเองได้เนาะก็เอาไว้ลุกได้ครับและทีนี้ตัวต่อมาก็จะมีเคดอนแมคานิกครับเอาไว้คืนคอสนะครับผมแล้วก็จะมีตัวจับลุกครับตัวนี้จริงๆมันค่อนข้างดีนะหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับมันบอกว่าในเมนเฟสคุณเนี่ยโซบาร์1สแตนยูนิตทั้งหมดของคุณนะครับถ้าจะมีการสแตน2ใบหรือมากกว่าถ้าในโซคุณเรามีไวท์ไทเกอร์อยู่ก็คือตัวเริ่มแม่แหละนะครับจะได้จั่วการ์ด1ใบด้วยอันนี้เอามาเล่นคู่เอามาจริงๆอ่ะมันเล่นได้กับสายสัตว์เทวะเลยนะครับเพราะว่ายังไงถ้าสมมติช่วง5แดมเนี่ยตีแล้วมันก็นอนอยู่จับนอนอยู่แล้วแล้วเราไปงัดได้แล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือใส่กับในตัวเจโนไซแจ็คนะครับโอเคทั้งหมด11ใบครับตามนี้มาที่เกรด2นะครับเกรด2ก็จะมีตัวใหม่ครับ4ใบตัวนี้นะครับผมจะมีความสามารถก็คือออโต้ในช่องเรียกการ์ดเมื่อลงสนามในเมนเฟสคุณถ้าแวนการ์ดเราเป็นเกรด3ที่ติดชื่อสัตว์เทวะนะครับในชื่อเคาน์เตอร์บาร์1ทิ้งการ์ดบนมือ1ใบมันบวก 3,000 และทำการโจมตีแวนการ์ดคู่แข่งแล้วก็ถ้าโจมตีไม่ฮิตก็สแตนคืออารมณ์เหมือนว่าไอตัวเก่ามันต้องเคาน์ต้องบาร์แต่อันนี้จะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าแวนเราต้องติดชื่อสัตว์เทวะนะครับแล้วก็มีบวกพลังจริงๆมันยืน 9,000 บวกเนี่ยตี12พวกโปรเทคอะไรเนี่ยเข้าสบายเลยต่อมาเหมือนเดิมครับสัตว์เทวะตัวเดิมก็คือมีแท็กแอคทีฟนะครับในช่องอาวันเพอร์เทิร์นในช่องเรียกาดเขา1บาร์1โจมตีนะครับถ้าไม่ฮิตลุกเหมือนเดิมอ่ะตัวสุดท้ายครับเจโนไซแจ็คนะครับก็เป็นตัวไว้ตีแรงครับไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันลงมาบวก15,000ตี24ได้เลยนะครับ11ใบเหมือนเดิมมาที่เกรด3ครับเกรด3ก็จะมีตัวใหม่ครับตัวใหม่เนี่ยมันมีความสามารถ2อย่างมีเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดวันเบอร์เทิร์นเมื่อจบการต่อสู้ที่เรียกการ์ดของคุณโจมตีไม่ฮิตสามารถเขา1สแตนตัวนั้นได้คือเราจะสแตนตัวไหนก็ได้นะแค่มันโจมตีไม่ฮิตเฉยๆยูนิตนั้นบวกหมื่นจนจบเทิร์นและทำการโจมตีแวนการ์ดคู่แข่งด้วยยูนิตนั้นก็คือมันจับมันจะเป็นประมาณนี้ขออนุญาตอธิบายตัวนี้นิดนึงนะสมมติว่าตัวนี้โจมตีไปแล้วถูกไหมพอเจ้าเนี่ยมันโจมตีไปแล้วเสร็จปุ๊บนะครับแล้วโจมตีนั้นไม่ฮิตแล้วก็เคาน์เตอร์บาร์1ก็สแตนขึ้นมาเลยพอสแตนขึ้นมาปุ๊บมันจะจับฟาดเข้าไปอีกทีนึงนะครับมันจะเป็นฟีลประมาณนี้นะคือมันตีทันทีอ่ะมันไม่ได้แบบรอตัวอื่นตีก่อนได้นะครับอันนี้กรณีแล้วก็ตัวมันเป็นวันเพอร์เทิร์นนะอีกอันนึงก็มีความสามารถค่อนข้างดีมันบอกว่าเมื่อยูนิตของคุณโจมตีฮิตนะครับถ้าโจมตีฮิตตัวมันจะบวก 15,000 เอาไว้ช่วง5แดมเนี่ยเวลาแบบเขาเกิดโดนทิกอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้มันยังดันพลังตัวเองให้แบบรับกับพลังตัวนั้นได้นะครับแล้วก็จะมีอัศวะนะครับเทศสัตว์เทวะเอเซอร์ดากอนนะครับนะที่เรียกอัศวะเพราะมันเป็นสีฟ้านั่นแหละนะครับอีก3ไอ้4ใบนะครับก็คือสัตว์เทวะตอนนี้เกรด3มันมีเท่านี้เราจะเล่นเน้นสายสัตว์เทวะรัวๆเลยแล้วก็ตัว VR ตัวใหม่ของเรานะครับถามว่าทำไมถึงใส่ VR ตัวนี้มาในเด็กนี้นะครับเอาจริงๆอ่ะ
มันจะมีแค่ไม่กี่ใบหรอกครับที่มันบอกว่าแวนการ์ดเราต้องติดชื่อสัตเทวะหลักๆมันก็จะเล่นกับตัวอะไรก็ได้และตัวเนี้ยถ้าเกิดเราเจอแคนที่เขาเก็บเรียเราได้หรืออะไรได้จริงๆอ่ะตัวเนี้ยมันช่วยได้เยอะในกรณีที่ว่าเอามาปุ๊บแล้วมันจะบังคับตีแวนกับแวนเข้ามานะครับพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บอ่ะมันจะทำให้เด็กอ่ะมันเรียกว่ามีการโปรเทคและเล่นง่ายขึ้นนะครับมันถูกเรียกการเราถูกโปรเทคทำให้มือเรามันไม่พังแค่นั้นเองที่เหลือก็จะมากัดอย่างมือแต่สรรพคุณมันน่ะเราใช้ไม่ได้ 100% นะเทคล่างก็คือต้องจวนตัวเรียกว่าต้องเหลือจริงๆถึงจะใช้ได้แต่จริงๆคือแทบจะใช้อะไรไม่ได้เลยหลักๆที่จะใช้จริงๆคือในส่วนของเทคบนมันเฉยๆอันนี้เราเลยใส่ติดเอาไว้เฉยๆนะครับเอามาลงเรียลงอะไรก็ได้ตีไปเฉยๆก็ได้ครับนะโอเคมาในส่วนของ imaginary gift ครับ imaginary gift เนี่ยก็จะมีนะครับเหมือนเดิมExcel 2ครับ6ใบแล้วก็ Excel 1อีก6ใบแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ติดเอาไว้นะครับติดเด็กไว้ไม่เสียหายวิธีการเล่นของเด็กนี้มันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับของเดิมครับซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงจากของเดิมนิดหน่อยวิธีการเล่นอันเดิมเนี่ยก็ดูจากคลิปเก่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะขอพูดแค่วิธีการเล่นของตัวใหม่เป็นหลักนะครับอ่ะและทีนี้ถามว่า3ตัวบนมือเราจะไล่อะไรดีนะครับถ้า3ตัวบนมือเนี่ยนะครับแนะนำให้เอาตัวนี้ออกมาไลฟ์ก่อนเพราะว่าเอาความเป็นจริงอ่ะไอตัวที่เหลือเนี่ยมันใช้ปลายเกมได้แล้วมันต้องคืนคอร์สไอตัวนี้ก็ยังเอามายืนในช่อง Excel ได้นะครับปุ๊บเราก็ตีหรือว่าอะไรก็ตามตีไปทีนี้ในไลฟ์2เนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยให้เรายืนเป็นแจ็คครับถามว่าทำไมถึงยืนเป็นแจ็คเพราะว่าจริงๆอ่ะแจ็คอ่ะมันอยู่ช่องเรียมันสแตนตัวเองไม่ได้อันนี้ยืนช่องแวนมันตีที24อ่ะช่วงต้นเกมอ่ะเขากาดยากคือถ้าเขายิง 9,000 กาดมา 15,000 เท่ากันแม่ง24เท่ากันอย่างเงี้ยมันก็ยังต้องกาดเพิ่มอีกและส่วนใหญ่ถ้าตีแรงขนาดนี้เขาจะปล่อยนะครับก็จะไม่ค่อยมีใครแบบกันก็ได้หรืออะไรอย่างงี้อาจจะลงเต่าไปครับเหมือนเดิมเขา1บาส1นะครับอาจจะอย่าไปบาสเสือออกนะให้บาสเกม1ทิ้งแล้วก็ตีเลยนะครับฮิตไม่ลุกไม่ฮิตลุกนะครับแค่นั้นเองอันนี้ก็ตีเข้าไปใหม่ได้สบายๆครับต้นเกมสามารถเล่นอย่างนี้ได้ถ้าไม่ได้กลัวเรียจะตายนะหรือว่ามือจะน้อยนะครับจริงๆถ้าสามารถถามว่าปูได้ไหมปูได้นะครับปูเรียลงไปต้นเกมเลยก็สามารถทำได้นะปึ๊บอาจจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับอาจจะวางไว้อย่างนี้ก่อนอ่ะสมมติเป็นอย่างนี้เอาใหม่เซตบอร์ดเสร็จปั๊บลงมาใช้เทคเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งครับตีไม่ฮิตลุกมันก็จะลุกกลับมายังไม่เข้าเมนเฟสนะครับแล้วก็สมมติฮิตก็ไม่ลุกอะไรยังไม่เข้าเมนเวทถ้าไม่ฮิตมันก็จะลุกกลับมาเพราะเราเตรียมตอบบูทให้มันอยู่แล้วนะครับแล้วก็แวนตีแค่นี้เลยก็ได้ครับง่ายๆมันไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับสามารถเล่นอย่างนี้ก็ได้หรือจะยืนเป็นแจ็คตัวเดียวแล้วก็ตีเพียวๆ2 4ก็ได้นะครับก็จริงๆแนะนำว่าให้มีตัวอะไรลงไปช่วยกดจะง่ายกว่าไม่งั้นจะเหนื่อยโอเคทีเนี้ยต้นเกมเนี่ยเราอาจจะต้องยืนเป็นตัวของอาซัวก่อนจะคุ้มกว่าคือแนะนำว่าให้เป็นอันนี้ก่อนทำเพราะถามว่าทำไมถึงเป็นอาซัวก่อนเพราะว่าตัวของอาซัวเองอ่ะมันได้เทคจั่วหนึ่งด้วยเวลามันลงช่องแหวนนะครับเมื่อลงเคาน์เตอร์บาร์1จั่วหนึ่งแล้วก็คอการ์ดบนมือ1ใบลงมาอ่ะทีเนี้ยพอเข้ากับในช่วงที่ตัวนี้มันออกอ่ะมันยังไม่มีแอคเซล2ตอนนี้มันจะมีแอคเซล2คือเวลาลงแหวนปุ๊บเราจะปั๊มช่องนึงได้จั่ว1แล้วก็ใช้เทคมันครับเคาน์เตอร์บาร์1แล้วก็คอจากมือใบ1ลงช่องเรียกการ์ดไปนะครับหลายๆคนก็อาจจะคอเป็นตัวเต่าก็ได้นะครับเต่าอย่างเงี้ยลงมานะครับเราพูดในหลายๆกรณีนะหลายๆคนอาจจะแบบฟังแล้วมันจะโดดข้ามไปข้ามมานะครับอ่ะลงอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ใช้มันจะบังคับตีเลยนะครับเป็น14,000อ่ะสมมุติฮิตก็ไม่ลุกไม่ฮิตก็จะลุกกลับขึ้นมาใหม่อะไรอย่างงี้สมมุติว่าฮิตมันก็ลุกกลับขึ้นมาใหม่นะครับนะถึงไม่หรือว่าไม่ฮิตขออภัยถ้าไม่ฮิตมันก็จะลุกกลับขึ้นมาใหม่ถ้าฮิตมันก็จะนอนถึงมันนอนไปแล้วก็ตามเรายังสามารถใช้เทคเคาน์เตอร์บาร์1โซบาร์1ครับจับมันสแตนขึ้นมาได้พอมันสแตนขึ้นมาได้มันก็จะตีซ้ำอีกทีเป็น14ใหม่ฮิตนอนไม่ฮิตลุกเหมือนเดิมนะครับใช้สเต็ปนี้ได้คือเอาง่ายๆครับก่อนแค่ไลฟ์เฟสใช้ไลฟ์เฟสกับเมนเฟส2อันเนี่ยไอเนี้ยมันกินไป2เวฟแล้วนะครับง่ายๆเลยทีนี้อาจจะมีตัวต่อบูทหรืออะไรก็ตามครับลงมาอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะไปต่อตูดให้อสัวก็ได้นะครับแต่จริงๆอย่าไปต่อตูดให้อสัวเพราะว่าตัวของเครดอแมคานิกเองอ่ะมันมีเทคบอกว่าถ้าคุณทำการเคาน์เตอร์บาร์อ่ะรีทายตัวมันจะหงายแดไม่ให้เรา1ใบอาจจะมาเล่นอย่างนี้ก็ได้ครับอาจจะมาปึ๊บคอมโบกันเป็นอย่างนี้ก็ได้คอมโบอย่างนี้ถามว่าทำไมถึงให้คอมโบอย่างนี้จริงๆตรงนี้มันไม่ต้องใช่บูทตัวเจโนไซแจ็คก็ได้นะครับจะเป็นใครก็ได้แล้วก็เอาอย่างเงี้ยไปตีก่อนพอเราไปตีเสร็จปุ๊บไอเนี้ยมัน 8,000 บวกกับไอนี่24,000ถูกไหม
24,000 มันอยู่ที่ 32,000 นะครับแต่ถ้าเป็นแพลน Protect หรือแพลน Excel ด้วยกันจะค่อนข้างเหนื่อยนะครับค่อนข้างตีแรงแล้วก็เอาตัวนี้ตีครับตีปุ๊บแล้วก็เคาน์เตอร์บาร์1อาจจะงัดไอ้นี่คืนมาได้พองัดนี่คือดีทายเจ้าดีทิ้งครับแล้วจะได้หงายยำคืนจะได้มีคอร์สใช้ในเทิร์นหน้าอย่างนี้ก็ได้ครับว่านี่ตี2ตีอยู่แล้วไม่ต้องจําเป็นต้องงัดตัวนี้ก็ได้หรือถ้าอยากให้แรงอย่างเงี้ยเอาเนี่ยไปยืนก็ได้แต่มันแรงอยู่แล้วด้วยความว่ามันแรงอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องให้มันไปเหยียบในช่องของ Excel เพิ่มก็ได้เพราะว่าเนี่ยมันตีไม่เข้าถ้ามันไม่มี Excel นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ทีเนี้ยไอ้ตัวใหม่เกียร์2ของเราเนี่ยที่เราเตรียมมาไว้ใส่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือหลักๆอ่ะหน้าที่ของมันน่ะมันก็คือจะสลับการใช้งานของ2ตัวเนี้ยนะครับอยู่ใน2ช่องนี้คือเอาจริงๆถ้ามือมันเยอะเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเรามี Excel ปั๊มเพิ่มอ่ะให้เอาเนี่ยไปทิ้งมือแทนถ้าโซเราหมดเพราะถ้าดูจริงๆจากการใช้งานนะครับโซมีโอกาสหมดสูงมากแล้วก็จริงๆอยากเราต้องเหลือไว้ไทเกอร์ไว้ให้กับไอตัวนกตัวนั้นใช้ด้วยนะครับมันก็เลยแบบว่ามันแย่งโซกันพอควรนะและทีนี้อ่ะพอเวลานะครับขออนุญาตเอาจากแอลแจ็คออกไปก่อนสนามเหลืออย่างนี้ก็ได้ปึ๊บ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 พอเวลาถึงปลายเกมครับเราก็ใช้ตัวใหม่ของเราไลท์ลงไปปึ๊บแล้วก็เหมือนเดิมสร้าง Excel 2ครับตัวหนึ่งนะพอตัวหนึ่งเสร็จปุ๊บอ่ะกรณีที่สมมติเราไลฟ์แล้วมันมีสนามทั้งสนามมันมีแค่นี้เลยก็ได้นะครับเราก็ใช้ทริคเหมือนเดิมก็คือการโปรยบอร์ดนะครับในช่องหน้าพวกเนี้ยเราอาจจะเป็นตัวพวกนี้ไปก็ได้ครับวางพวกนี้เพื่อเล่นสกิลกับมันแล้วมันจะได้ตีเข้าจริงๆถ้าไปเจอแคนฟอนแคนโปรเทคไอ้ตัวเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องไปยืน Excel ก็ได้นะมันเพราะว่ามันบวกพลังอยู่แล้วนะครับมันจะบวก 3,000 และทำการโจมตีคือเขาและทิ้งมันก็จะบวกนะแต่ถ้าสมมติไปยืนปุ๊บ12เป็น15 17อันนี้ก็จะถือว่าแรงขึ้นอีกนะครับทีนี้ในเทิร์นเนี้ยเอาจริงๆเนี่ยในส่วนของตรงเนี้ยมันก็กินไว้2บาร์แล้วนะครับถ้าเรามีพวกตัวเคดอร์แมคานิกเนี่ยก็สามารถโปรยเคดอร์ลงไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเคดอร์เองเอาจริงๆใช้ง่ายครับมันไม่ได้ใช้ยากเลยลงสนามถ้าบนมือและเรียกการเรามี4ใบหรือต่ำกว่าจั่วการ์ด1ใบอันนี้ก็คือยิ่งลงจริงๆถ้าจะเล่นอันเนี้ยไอ้เทคจั่วเนี่ยค่อนข้างไม่ได้จั่วหรอกเอามาหงายแดมอย่างเดียวนะครับอ่ะแล้วก็อาจจะมีตัวลงเป็นตัวอื่นๆซึ่งเราจะลงอะไรก็ได้นะครับเป็นอะไรดีวะอ่ะเป็นอย่างงี้แหละอ่ะอันนี้ของกรณีสมมุติเป็นอย่างงี้แล้วกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกินบาร์ดกันเยอะเกินแล้วจะตียากเอาเป็นตัวที่ตีเข้าทั้งหมดเลยดีกว่านะครับอ่ะพอเราเซตบอร์ดให้ได้รูปแบบประมาณอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับอันนี้กรณีที่ค่อนข้างจะโอเคในระดับหนึ่งทีเนี้ยพอเราเซตบอร์ดไปก็เข้าอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในเมนเฟสนะยังไม่เข้าแบทเทิลเฟสอาจจะกดเทคตัวนี้ก่อนนะครับเขา1บาร์1ตี14ตีนะครับพอโจมตีไปเสร็จปุ๊บนะครับฮิตนอนไม่ฮิตลุกเหมือนเดิมนะครับถ้าฮิตถ้าเกิดตีฮิตมันก็จะนอนไอ้ตัวนี้ก็จะบวกไป 15,000 แล้วมันเป็นวันเพอร์เทิร์นอยู่แล้วถ้าเกิดมันไม่ฮิตนะครับมันก็จะลุกกลับขึ้นมาในกรณีที่ไม่ฮิตก็คือจะเขา5แดมอย่างเดียวอันนี้ขอพูดในกรณีที่เขาเป็น5แดมไปเลยมันจะได้ดูง่ายดีนะครับอ่ะเขา1บาท1ตีอันนี้ 14,000 ครับมันจะไม่ฮิตอยู่แล้วมันก็จะลุกกลับขึ้นมาใหม่โป๊ะนะครับนะแล้วก็เอาตัวนี้ตีไปก็ได้เขา1ครับเป็น17นะครับเขา1ทิ้ง1เป็น17ตีนะครับนะมันก็จะไม่ฮิตอยู่แหละไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเพราะว่าเอาจริงๆถ้าแดมมันใครไม่มีใครมาปล่อยฮิตหรอกนะครับโจมแล้วตัวเดียวถ้าทำการโจมตีไม่ฮิตก็จะลุกเหมือนเดิมนะครับทีเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเทคตัวนี้ยังไม่ใช้เราใช้ไป2บาทแล้วนะนะครับแล้วก็เข้าสู่แบทเทิลเฟสขออภัยไอ้ตัวนี้เมื่อลงสนามคือต้องลงสนามไปใช้เลยจริงๆปุ๊บลงนี้ลงแล้วใช้เลยอันนี้ใช้2อันแล้วเมื่อกี้เราพูดผิดลืมไปมันนึกว่าใช้ในตอนเมนเฟสอันนี้มันเป็นปุ๊บลงและใช้เลยนะครับลงและเขา1ทิ้งมือใช้เลยแล้วค่อยจัดเรียงสนามก็ได้เพราะยังไงก็ตีได้อยู่ละถ้า5แดมนะครับโอเคอ่ะตีไปเสร็จปุ๊บเป็น17นะครับและสนามเราก็อยู่ในขนาดนี้แล้วก็พร้อมปุ๊บเราก็เข้าสู่ช่วงเมนเฟสพอเข้าเมนเฟสปุ๊บนะครับก็ให้เอาจริงๆให้เอาตัวเล็กพวกนี้ตีก่อนให้เอาตัวที่มันอยู่ในช่องเรียกการธรรมดาตีก่อนแล้วเราจะได้เอาไอ้เทคตัวนี้จับลุกได้ตัวหนึ่งนะครับมันจะตีนะปึ๊บเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับ12ตีแวนพอ12ตีเสร็จปึ๊บอันนี้กรณีฝั่งตรงข้ามเล่นโพเทคหรือแอคเซลถ้าเขาเล่นฟอร์สจับงัดอย่างนี้เลยนะครับนะอันนี้กรณีฝั่งข้ามเล่นโพเทคหรือแอคเซลนะโอเคพอตีครับต
ตีเสร็จปุ๊บถ้ามันโจมตีไม่ฮิตเขาได้บาร์1ครับยูนิตนั้นบวก 10,000 อ่ะสมมุติเจอฟอร์ดก็ปุ๊บมันจะเขา1แล้วก็ขึ้นมาแล้วเราก็ทำการรีไทร์ตัวนี้ทิ้งก็ได้ครับจะได้มีดามใช้ต่อเพราะว่ามันไม่ใช่ละแล้วเราก็ตีใหม่เป็น22นะครับประมาณอย่างนี้หรือถ้าอย่างเป็นโพเทคกับแอคเซลก็คือไปตีก่อน12นะครับถ้าไม่ฮิตเขา5ดามแล้วไม่ฮิตเขาได้บาร์1ของเจ้านี่จับไอ้นี่ลุกบวก 10,000 นะครับนะพอลุกบวก 10,000 เสร็จปุ๊บ22เป็น 30,000 อะไรอย่างนี้แต่จริงๆอ่ะจะบูทไปก่อนเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปพังตัวนี้เอาเพื่อเอาแดมคืนก็ได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนอ่ะปุ๊บแล้วก็ที่เหลือครับก็อาจจะเอาตัวแวนเองตีก็ได้ตีเลยก็ได้หรือจะเป็นอย่างนี้อีกอย่างนึงก็ได้ครับเอาแวนวิ่งไปก่อนเลย12นะครับเพราะว่าไงแวนไม่ฮิตอยู่แล้วแล้วรอโอกาสให้ได้ฟอนต์นะครับถ้าได้ฟอนต์ปุ๊บแถวหน้าเราจะแรงหมดพอได้แถวหน้าปุ๊บสมมุติได้ฟอนต์1ใบอย่างเงี้ยมันก็เอาเลยครับ12อันนี้เป็น22บวกอันนี้เป็น 30,000 เลยพอ 30,000 เสร็จปุ๊บไม่ฮิตเคาน์เตอร์บาร์1นะครับลุกอันนี้เห็นเคาน์เตอร์บาร์ค่าแล้วก็หงายแดมตีอันนี้ไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องอันนี้ต้องตีอะไรป่าวะแล้วทำการทำการโจมตีเลย32สมมุติได้ฟอนต์นะแล้วก็อันนี้ไปนะครับ 30,000 อันนี้ก็เป็น24อันนี้ก็เป็น24นะครับประมาณนี้มันก็จะตีได้หลายเวฟพอสมควรนะครับคือเอาตรงๆครับเจ้าตัวของแวนการ์ดตัวใหม่เนี่ยหน้าที่มันคือมาเสริมในช่วงปลายเกมไอตัวเก่าอ่ะถามว่าดีไหมตัวเก่าก็ถือว่าดีอยู่แล้วมันไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันเอามาเพื่อครอบคลุมกับเรื่องของสกิลของฟอนต์เองด้วยว่าเออให้ตัวอื่นตีไปก่อนแล้วค่อยตีแล้วก็จริงๆมันมาเสริมให้ว่าสกิลสองตัวนี้มันไม่ได้ต่างกันมากหรอกมันจะต่างแค่ว่าตัวนี้บวกพลังได้แต่ตัวนี้จั่วได้แค่นั้นเองนะครับแต่อย่างที่บอกคือด้วยความมันไม่ต่างของสกิลอะเวลามันมีสกิลประเภทเดียวกันค่อนข้างจะเยอะอะมันเป็นโอกาสของเด็กว่าเออเรามีตัวที่เล่นแล้วมีตัวเล่นที่เยอะมันก็จะถือว่าเออมันก็จะเล่นง่ายนะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายอันนี้พูดไว้ก่อนจบคลิปนี้ก็คือกรณีที่จะใช้ลูกข่างเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนนะถ้าแวนการ์ดเราเป็นลูกข่างจริงไอเนี่ยจะมีตัวเนี้ยใช้ไม่ได้ตัวหนึ่งเลยหลักๆ ก็คือเอาลงมาเพื่อป้องกันเลียตัวอื่นตายให้มันตีแวนเราอย่างเดียวนะครับก็ไอตัวเนี้ยยังใช้ได้อยู่เขา1บาส1แล้วก็ตีไปยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวลูกข่างเองก็ถ้าเกิดมีโอกาสจริงๆใช้เทคก็สามารถใช้ได้เช่นกันแต่อย่างที่บอกครับคือใช้เทคแม่งเทคคือมันจ่ายคอร์สหนักค่อนข้างพอสมควรเลยนะถ้าจะใช้จริงๆเนี่ยถ้าจะกดเทคตัวตอนตัวมันตีเนี่ยอาจจะต้องเอาตัวมาบูทคือก็พูดยากนะเพราะว่าจะเอามาบูทจริงอะเทคมันก็หายไปเยอะเหมือนกันนะครับอาจจะต้องมาวางหลังแล้วก็ทิ้งหน้าไปเลยแล้วก็พังตัวหลังทิ้งให้หมดเลยอาจจะมายืนหลังแวนตัวนึงอันนึงไว้บูทอันนึงอาจจะเป็นแจ็คอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะว่าไม่งั้นตัวที่ไปเหยียบในแอคเซลอะมันจะมีน้อยเกินไปแล้วจะตีไม่เข้าเด็กมันไม่ได้ตีเยอะเด็กมันเปาะแปะนะครับแต่ขอมือเยอะนะครับแค่นั้นเองตัวนี้ก็คือเป็นตัวแบบเอามาเสริมให้เด็กมันแบบไม่ตายง่ายแล้วกันตัวเลียนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันตีเลียเรามันจะกลายเลียเราไม่ได้เนี่ยหลักๆก็ต้องมานั่งตีแวนเราอย่างเดียวแล้วเราก็มาโพรเทคแวนของเราอย่างเดียวแต่มันไม่ได้ดีที่สุดสำหรับเด็กนี้เพราะอย่างที่เราพูดไปว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวที่ออกมาเพื่อเด็กมันไม่ได้ออกมาตัวเพื่อเด็กนี้เท่าไหร่อันนี้เราใส่ไว้เพื่อกรณีที่โอเคไปเจอวอร์มิเลียนไปเจออะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นหรอกกรณีที่เขาตีหลายตัวเอ็กคาลิเพทอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครบ์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราผมอยากสนับสนุนพวกเราเพียงเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจเช่นเคยครับ VFP by Tab Channel ครับผมวันนี้ไปแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ